ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะบอร์ดทอทอวันนี้อนุมัติเรื่องของดิวตี้ฟรีที่ดอนเมืองนะคะ King Power เสนอจ่ายขั้นต่ํา 1,500 ล้านบาทต่อปีซึ่งก็สูงกว่าประมาณการที่ทอทอได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้นั่นเองนะสุดท้ายก็ตกลงเป็นของ King Power นั่นเองค่ะโดยคุณนิตินัยสิริสมัทการนะคะท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทอบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดทอทอมีมติอนุมัติผลการคัดเลือกการให้สิทธิ์ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรณท่าอากาศยานดอนเมืองโดยให้บริษัท King Power Duty Free จำกัดเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการเป็นระยะเวลา10ปี6เดือนนับตั้งแต่1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2576โดย King Power ได้เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีปีแรกเป็นจำนวนเงินกว่า 1,500 ล้านบาทนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งสูงกว่าประมาณการรายได้ที่ทอทอคาดการว่าจะได้รับในปีสุดท้ายและสูงกว่าราคาที่ทอทอคาดหวังไว้โดยทอทอคาดว่าจะลงนามในสัญญากับบริษัท King Power Duty Free จำกัดภายในเดือนมกราคม2563นะคะก็คือเดือนหน้านี้แล้วทอทอก่อนหน้านี้เขาได้ออกประกาศนะคะเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการนำจำหน่ายสินค้าปลอดอากรสนามบินดอนเมืองตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน62ก็ปรากฏว่าตอนที่ประกาศเชิญชวนเนี่ยนะคะมีผู้สนใจซื้อเอกสาร2รายด้วยกันก็คือบริษัท King Power Duty Free จำกัดและบริษัท The Mall Group จำกัดนะคะและเมื่อวันที่11ธันวาคม62ซึ่งทอทอกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานโดยมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวได้แก่บริษัท King Power Duty Free จำกัดโดยคณะกรรมการพิจารณารายได้ของทอทอได้เห็นชอบผลการคัดเลือกให้บริษัท King Power Duty Free จำกัดเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการเมื่อวันที่18ธันวาคม2562นะคะปัจจุบันค่ะกลุ่ม King Power เป็นผู้รับสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมืองอาคารที่1ระหว่างประเทศนะคะพื้นที่ 1,100 ตารางเมตรจ่ายผลตอบแทนทอทอเดือนละ63ล้านบาทหรือปีละ756ล้านบาทสัญญา10ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ถึง30กันยายน2565และที่มีมติวันนี้ก็คือต่อนะคะจากสัญญาที่จะหมดในปี2565ออกไปอีก10ปี6เดือนนั่นเองค่ะ